내 맘은 กราบสวัสดีครับทุกท่านวันนี้เราก็กลับมาพบกันอีกแล้วในเกม Seven Night นะครับผมสำหรับวิดีโอนี้เนี่ยหลายคนเห็นชื่อคลิปแล้วก็สงสัยว่าเฮ้ยนี่มันอะไรกันช่องนี้มันชักจะบ้าบอไปกันใหญ่แล้วสาวดงสาวดุ้นมันมีที่ไหนกันในเกมนี้ถูกต้องแล้วล่ะครับผมคงจะบ้าไปแล้วจริงๆเพราะตั้งแต่เล่น Seven Night มาผมไม่เคยคิดเลยว่าในเกมนี้มันจะมีตัวละครที่เป็นสาวดุ้นแอบแฝงอยู่ด้วยจนกระทั่งได้มีผู้ชมมาคอมเมนต์ให้ผมลองจัดอันดับสาวดุ้นแห่งเกม Seven Night ดูซึ่งตอนแรกที่ผมเห็นผมก็แอบตกใจเบาๆนึกในใจว่าเฮ้ยมันมีด้วยเหรอวะไอ้สาวดุ้นที่ว่าเนี่ยแต่พอได้ลองค้นหาดูจริงๆแล้วก็ปรากฏว่ามีครับและตัวละครที่ผมกำลังพูดอยู่นี้ก็ไม่ใช่ใครอื่นเขาหรือเธอเป็นถึงหนึ่งในกลุ่ม Dark Knight ของ Dale Road นั่นก็คือแฝดนรก Blanche and Brunzelรีบหนีไปจะดีกว่าไหมเพราะอีกเดียวจะพังให้หมดเลยไงล่ะเป็นไงล่ะครับนี่แค่ร่างสี่ดาวนะเนี่ยทั้งคู่ยังจัดเต็มขนาดนี้เสื้อแขนยาวโชว์ไหล่ใส่ถุงน่องสูงยันก้นแถมมีเข็มขัดรัดพาดไปมาอีกด้วยเหลือรับประทานจริงๆพอมาร่างห้าดาวก็มีที่คาดผมเป็นออปชั่นเสริมขึ้นมาอีกแน่และสงสัยจะกลัวไม่น่ารักพอพวกเขาหรือเธอก็ไม่รู้ก็เลยเปลี่ยนจากถุงน่องยาวมาเป็นกางเกงขาสั้นเสียเลยโชว์ขาเรียวขาวให้สะท้านกันไปข้างหนึ่งต่อมากันที่ร่าง6ดาวอันนี้เรียกได้ว่าหนักเต็มขั้นเพราะนอกจากกางเกงขาสั้นที่คาดผมก็แล้วทั้ง2คนนี้ได้เปลี่ยนมาใส่ใส่เกาะอกให้มันรู้แล้วรู้รอดกันไปเลยต้องยอมรับว่าครั้งแรกที่ได้เห็นผมคิดว่าทั้งสองคนเป็นผู้หญิงซะอีกจนพอได้อ่านเนื้อเรื่องและฟังเสียงดูอย่างตั้งใจก็พบว่าเฮ้ยนี่มันดุนนี่ว่าสายเหลืองมาเต็มๆและสงสัยว่าชุดร่างหกดาวของทั้งคู่มันคงจะดูมินเมย์ไปซะหน่อยพอมาเป็นร่างอเวกชุดของทั้งคู่ก็เลยถูกปรับให้ดูเป็นชายมากยิ่งขึ้นโดยการใส่เกราะไหล่เพิ่มเข้ามาแต่ว่าที่คาดผมกางเกงขาสั้นเกาะอกมึงก็ยังเอาไว้กันตามปกติจึงทำให้สิ่งที่มันเพิ่มเข้ามานั้นไม่ค่อยลดทอนภาพลักษณ์ของสาวดุ้นจากคู่นี้ไปมากเท่าไหร่เลยเอาละครับหลังจากที่จบเรื่องของสาวดุ้นคู่นี้ไปแล้วผมก็ขอแถมสาวดุ้นอีกคนหนึ่งที่แอบแฝงอยู่ในเกม Seven Night นี้อย่างเนียนๆกับตัวละครที่มีชื่อว่านาจาแม้ว่าในเกมนี้จะถูกระบุเพศไว้ชัดเจนว่าเธอคือผู้หญิงแต่ตามตำนานจีนโบราณแล้วตัวละครนาจานั้นบางทีก็เป็นผู้ชายบางทีก็เป็นผู้หญิงผมก็เลยขอเหมารวมนาจาในเกม Seven Night ของเราไปว่าเธอเป็นสาวดุ้นอีกคนหนึ่งก็แล้วกันนะครับแต่เด่นดุ้นยังไงเธอก็น่ารักใช้ได้เลยนะเนี่ยก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับวิดีโอว่าด้วยเรื่องสาวดุ้นแห่งเกม Seven Night หากใครคิดว่ามีตัวละครไหนที่เป็นสาวดุ้นอีกบ้างก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันได้ที่ใต้คลิปนะครับผมและถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจและอย่าลืมกด Subscribe เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปไร้สาระของทางช่องสำหรับวันนี้สวัสดีครับ